สวัสดีตอนเย็นๆครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชีวิตเกษตรกรเกษตรกรรมสวัสดีครับผมสายชนทุนฉลองเด้อพ่อพี่น้องตอนนี้ก็18นาฬิกาแล้วครับก็จีเตรียมตัวกลับบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับชีวิตเกษตรกรครับตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยอย่างเขาว่าจริงๆพ่อแม่พี่น้องปีนี้ก็รู้สึก ปีนี้ก็รู้สึกว่าแรงแต่หัวปีเลยครับปี66ครับวันนี้ก็วันที่21กุมภา66มาพ่อพี่น้องผมจะมาเปรียบเทียบผักหวานกันไหลผมเลยครับพ่อพี่น้องอันนี้ผมนี่นะครับผมไม่ได้เก็บเลยครับพ่อพี่น้องแต่เมื่อกี้นู่นครับผมจอดอยู่นู่นครับผมจอดเก็บผักหวานไปแกงใส่ไข่บดแดงครับพ่อพี่น้องแล้วผมจะถ่ายเป็นวิดีโอสั้นให้ดูด้วยพ่อพี่น้องเลยว่ามันจะน่ากินไหมครับนี่แหละอาหารสุดยอดบัดนี้นะครับเก็บผักหวานใส่ไข่บดแดงโอ้ยพูดแล้วก็เปรี้ยวปากเลยแซ่บของแซ่บบัดเองนี่ครับพ่อพี่น้องสังเกตด้วยผักหวานอยู่ตรงกลางใช่ไหมต้นหน่อยๆผมอยู่นิ้วผมฉีดนะครับเขาจะมีพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงที่ว่าคนเฒ่าเขาบอกว่าพี่เลี้ยงคือต้นไม้นะครับสองต้นนี่ครับมาดูครับอันนี้ผมบอกนะครับผมไม่ได้เด็ดไม่ได้อะไรสักอย่างครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูเฉยครับก็ให้ดูครับพ่อพี่น้องระวังความแตกต่างต้นผักหวานที่ว่ามีพี่เลี้ยงก็อยู่ต้นโดดๆเนี่ยยอดสลางเลยไหมเนี่ยเนี่ยผมก็เด็ดใบกันดูนะครับเนี่ยเด็ดใบพร้อมกันเลยครับวันเดียวกันแต่นี่รัดแล้วใช่ไหมพ่อพี่น้องถ้าใครเนี่ยนะครับถ้าใครจะปลูกกินนะครับพยายามก็ไปปลูกแซมไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับไม่ถึงกระติดนะครับอยู่ความห่างก็ประมาณ2-3 เมตรขึ้นไปนะครับพ่อพี่น้อง2-4 เมตรนี่นะครับอันนี้ก็ประมาณจากต้นมานี่ก็ประมาณดอกพี่ก็ประมาณ3 เมตรครับจากนี่มานี่ก็ประมาณ2 เมตรนี่แหละครับก็จะเห็นผลเร็วครับพ่อพี่น้องนี่นะครับถ้าเราปลูกไว้กินนะครับพ่อพี่น้อง4-5 ต้นนะครับผมก็แปลกใจนะครับว่าแม่ผมทำไมแกว่าผักหวานเข้าตรงมีพี่เลี้ยงผมก็งงตอนแรกนี่ครับมาดูผักหวานอีกตัวหนึ่งที่ผมเด็ดใบเข้ากันเลยใกล้กันเลยครับเนี่ยพ่อพี่น้องอันนี้ดูนะครับบริเวณดูได้เลยไม่มีอะไรเลยครับมีตัวผักหวานโดดๆเลยครับนี่ดูเลยครับผมเด็ดใบวันเดียวกันเลยครับผมพี่น้องนี่เขายังไม่รัดจริงๆครับนี่มันก็น่าแปลกไหมครับผมพี่น้องผมก็แปลกครับนี่แหละครับเขาบอกว่าบางครั้งศาสตร์คนเฒ่าเขาก็พูดจริงๆอย่างเขาว่าครับผมพี่น้องอันนี้เนี่ยนะครับผักหวานกระสวนผักหวานธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรใส่แค่ขี้งัวหรือฝุ่นภาษาโคราชก็ฝุ่นแล้วก็น้องนั้นไม่ได้ทำอะไรครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบ2 ต้นให้แม่ต้นนั้นแล้วซูมมาดูครับนั่นดูว่ายอดสลางเลยผมก็ว่าแปลกครับพ่อพี่น้องนี่ครับนี่นะครับก็ผมแค่มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆพ่อพี่น้องไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่ว่าผมว่าทำไมกระบวนการต้นผักหวานทำไมเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพ่อพี่น้องผมก็แค่เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆครับพ่อพี่น้องไม่ต้องซีเรียสอะไรครับพ่อพี่น้องเราถ้าปลูกไว้กินก็จะประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปดูผักหวานที่ผมเก็บเด็ดใบแล้วครับได้พอได้แกงครับแกงใส่ไข่หมดแดงครับไข่หมดแดงไม่ได้ซื้อแล้วครับไข่หมดแดงที่ว่าก็กระท่อมผมแล้วก็บ่อน้ำผมจะมีต้นมะม่วง2 ต้นครับเขาก็ไปอยู่ต้นมะม่วงผมก็คอยให้อาหารครับให้เขาให้น้ำเข้าแล้วครับพ่อพี่น้องแต่ว่าน้ำก็ไม่ค่อยได้ให้แล้วมันอยู่ที่บ่อน้ำนี่ครับมันดูผักหวานครับพ่อพี่น้องได้เจอผักหวานนี่ครับพ่อพี่น้องนี่ผักหวานนี่ครับพ่อได้แกงครับประมาณ2 ขีดเลยครับเกือบ2 ขีดเลยคิดว่าก็นี่นะครับก็เป็นความสุขของบ้านเองครับพ่อพี่น้องเลยสำหรับชาวเกษตรกรเกษตรกรรมนี่ครับชีวิตผมแต่ละวันก็อยู่แต่ก็ไรก็สวนเลยพ่อพี่น้องไม่ได้ไปไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นคลิปสั้นเด้อเดี๋ยวผมจะถ่ายแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงให้ดูนะครับเป็นคลิปสั้นก็ขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทุกนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับครับสโลแกนผมครับคนขยันครับไม่มีวันอดตายครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสกกระเปกกระหมอนชอบก็ถูกใจใช้กติกาไม่ได้ครับสวัสดีครับ